รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเคยมาเป็นแขกรับเชิญของเราเมื่อปี10ปีกว่า10ปีที่แล้วไปเดินที่ตลาดใช่ตลาดจำได้ไหมตลาดวังหลังวังหลังเป็นเด็กสตรีผมไปทำความรู้จักกับนี่คือคือไหมครับอันนี้ค่ะอันนี้คุณซันคุณซานีนคุณปอนคุณตั้มคุณตั้มจุ้ยโอ้โหป๊อปวันนี้ไหนๆรายการมาค่ะดาว่าดามีมินิคอนเสิร์ตจากดาเออดีเดี๋ยวเราขอนั่งดูนะเชิญนะ Stars in the sky shining bright I'll be your home you can have this night Stars in the sky shine so bright I'll be your home call me ที่เราได้ร่วมงานกับช่อง3เรื่องทีใครทีมานะคะชื่อเพลงว่าฉันยังค่ะอ๋อฉันยังอีกสักหนึ่งเพลงนะคะขอเสียงหน่อยค่ะครั้งที่เราไปบ้านดาตอนนั้นดาโสดป่ะเฮ้ยไม่โสดไม่โสดไม่เด็กๆอยู่เลยอ่ะจำไม่ได้แล้ว10ปีแล้วพี่มดณบัดดาโสด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 มานานแค่ไหนเออฝอล่ะฝอไปสองเดือนแล้วนอนนิ่งๆเลยอะค่ะไม่เป็นเพื่อนเป็นตอนนี้เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขาเดินทางบ่อยแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าตอนเนี้ยเพราะว่า2เดือนบอกว่าก็นอนนิ่งๆอะค่ะไม่แต่ว่าแต่จริงๆแล้วณดานี่ขนาดคุณมีผัวก็ยังนอนนิ่งๆนะมีผัวอยู่ได้ก็นอนนิ่งๆใช่ไหมมีผัวก็นอนปีนะเนี่ยมีผัวก็ยังนอนนิ่งอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานะของดาคือโสดกันโสดใช่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราบาลานซ์มันพังอ่ะเพราะฉะนั้นเรากลับมาตั้งหลักดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเป็นเพื่อนว่าทำงานกันก่อนแล้วเขามีส่วนในเพลง Star มั้ยใช่ตอนนั้นมีเขียนการเป็นเพลงสากลเพลงแรกๆแล้วก็พวกงานห้องโอ่งห้องอัดอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะแบบมีทีมจากเพื่อนเขาที่เป็นเมืองเด็กนอกเงี้ยก็จะมาช่วยพาที่มันเป็นใช่ค่ะแต่เห็นก่อนหน้านี้ดาบไม่สบายป่ะถ้านับจากนี้ก็ประมาณ3เดือนที่แล้วแล้วกันค่ะใช่ก็คือทัวร์นี่แหละค่ะงานเยอะแล้วพอเป็นหวัดปุ๊บนักร้องนี่คือเสียงเปลี่ยนเลยแต่ตอนนี้โอ้แล้วต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังกายใช่ใช่กลับมาเป็นผู้หญิงที่ออกกำลังกายหนักด้วยตอนนี้เซ็กซี่ด้วยไง
33แล้วพี่โอ๋นี่43เนี่ยใช่นี่โดนตลอดนี่43จริงๆเจอทุกเทปอ่ะเห็นไหมนิ่งๆนิ่งๆนิ่งมานอนอยู่กับเมียนิ่งมากไม่ได้คุยกับปังอยู่ไงเดี๋ยวขยี้ใช่ไหมนี่ตามไม่จริงคนที่ทำงานกับดาปกติดาเป็นคนดุไหมอ่ะถ้าเรื่องงานครับถ้าเรื่องงานเขาดุยังไงถึงเวลาเราแล้วแต่วันเว้ยแล้วแต่วันยังไงแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ก็พูดได้พูดได้พูดได้เออพูดได้แค่ไหนวะพูดได้แค่ไหนได้แค่ไหนวะพูดได้พูดได้พูดได้ดุประมาณไหนเวียงเสียงดังก็ถ้าวันนั้นไม่ด่าไม่ด่าไม่ไม่ใช้ได้เลยโยนไม้โยนของโยนไม้อะไรอย่างงี้มีไหมอันนั้นไม่น่าจะถึงกันว่าอันนั้นว่าเขาจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องงานเรื่องเป็นเรื่องงานเรื่องหน้างานเรื่องนู่นนั่นนี่เขาเป็นคนเป็นคนเป๊ะถ้าอย่างนั้นดาเดี๋ยวเราขอเดินดูบ้านคุณได้ค่ะแต่เป็นของขวัญที่เราเอามาให้คุณไปค่ะช่วยดูแลคุณลุงหน่อยค่ะค่ะมาเยี่ยมบ้านน้องทั้งทีจะมาแต่มือเปล่าๆก็ใช่ย่อยไม่ใช่เรานี่เราจัดมาให้คุณเลยตู้เย็น Samsung Twin Cooling Plus ฮะเหมาะกับที่นี่มากเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้ตุนของเวลาที่แบบมีปาร์ตี้การอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมาะมากเลยแนะนำนะครับคือช่องแช่เย็นธรรมดากับช่องแช่แข็งระบบทำความเย็นแยกกันครับกลิ่นจะได้ไม่ตีกันแล้วก็รักษาความสดไว้ได้ยาวๆเลยมอบให้เลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวไปดูบ้านของนางใหญ่จริงๆเดี๋ยวไปดูกันสักครู่ครับเขาเสร็จชุดไว้ให้พี่มดดำว้ายเฮ้ยดูนี่ดูเป็นร็อกเกอร์เออนั่งสวยนะเฮ้ยมีคนมาลื้อตู้เสื้อผ้าคุณนี่นี่บอกกับโอ้ยยอมถอดไปนี่เจอแล้วนี่เจอแล้วนี่เดี๋ยวนี่เจอตีท้ายครัวนี่ลูกดาเหรอใช่สวยมากจะบอกว่ามันเป็นวันเกิดการกุศลตอนนั้นมันเป็นเอ็กซิบิชันแบบว่าให้คิดดีมาถ่ายให้คิดดีปีนั้นได้เป็นหลายแสนเหมือนกันค่ะว่ามีคนแบบใส่ซองให้ด้วยมีอะไรอย่างพวกเนี้ยคิดก็ถ่ายให้ฟรีๆเป็นการกุศลด้วยข้างบนนี้คือเป็นออฟฟิศทำไมเป็นสีขาวหมดเลยเด็กก็เข้ามาทำงานอะไรไปค่ะเอาเป็นออฟฟิศใช่แล้วห้องดาคืออันนี้คือออฟฟิศดาออฟฟิศของดาอ๋อสรุปทั้งตึกนี่คือออฟฟิศก่อนบ้านก็อยู่ตรงข้างๆนี้ใช่เออทำไมต้องซื้อออฟฟิศกับบ้านติดกันจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าให้มันเป็นออฟฟิศโดย 100% ทำห้องซ้อมแล้วยังไงก็ถ้าเกิดห้องซ้อมเนี่ยมันทำเป็นฟังก์ชันงานแล้วอ่ะเราก็ทำให้มันเป็นเรื่องงานไปเลยตึกนี้เออดีเพราะอาชีพของดาที่แบบเป็นสร้างรายได้จริงคือนักร้องใช่เรานะตอนนี้ค่ะคือดาก็เหมือนหมดสัญญากับแกรมมี่แต่ว่าจริงๆแล้วคือดาก็ไม่ได้เซ็นต่อนะกับค่ายใดๆเหมือนเพราะดาทำงานตั้งแต่17-18ใช่ไหมแล้วพอมันแบบเหมือนสเต็ปแบ็คมาเริ่มอะไรมาคิดอะไรมาสโลว์ดาวตัวเองแบบเฮ้ยหายใจแป๊บนึงเพราะเรามุ่งหน้ามาตลอดเลยใช่ใช่อยากได้อะไรอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอินดิเพนเดนต์อาร์ติสต์มา2ปีแล้วแล้วก็ได้ทำลิปสติกอันนี้เป็นเทสเตอร์อยู่พี่เดี๋ยวจะส่งโทษเดี๋ยวจะส่งมาให้ซึ่งก็อันนี้ก็คือทำเทสมาทั้งหมด 2-3 ปีแล้วอยากทำลิปสติกอยากมีเพลงสากลอะไรพวกนี้เห็นไหมคือเราก็ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขนะคะต่อให้มันไม่บีซี่เหมือนตอนที่เรามีค่ายแต่เราก็รู้สึกว่าเราบาลานซ์ดีขึ้นตรงนี้ก็แบบจะเล่นกีตาร์จะมาแต่งหน้าแต่งตัวทำไมต้องสีขาวทำไมต้องสีขาวดำอันดับแรกเลยคือคิดว่าแต่งบ้านง่ายแล้วก็สีขาวมันทำให้เหมือนแบบมันเปิดอ่ะมันแบบดูสะอาดด้วยดูโปร่งสบายดูสะอาดดูแบบดูมันสะอาดตลอดเวลาทั้งที่มันไม่สะอาดมันก็จะดูสะอาดนั่งตู้เสื้อผ้าเหรอจ๊ะนั่งขอดูหน่อยได้ไหมก็เนี่ยก็เซตชุดไว้ให้พี่มดดำว้ายดูดีดูเป็นร็อกเกอร์นั่งสวยนะจ้าแกใส่อย่างนี้จริงเหรอใช่แกใส่อย่างนี้จริงจริงเหรอทำไมอ่ะสวยเนี่ยอันนี้เป็นไอดาคือแบบมีหมดค่ะผ้าเช็ดตัวมีหมดเผื่อจะแบบมันก็แบบไม่ทำอะไรอ่ะก็อาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าข้างบนไงอยู่ในนี้เลยใช่คือดาพยายามดาพยายามจะไม่เอาเรื่องงานใครเข้าบ้านพี่เพราะมันเคยมีปัญหาแบบนอนไม่หลับหรือแบบหรือมันติดอยู่อ่ะอยู่ในหัวไม่ได้ติดพอข้ามฟากสระว่ายน้ำไปปุ๊บปิดงานจ้ะปิดจ็อบจ้ะจริงใช่ไอ้บ้านกับออฟฟิศนี่คือซื้อพร้อมกันเลยไหมฮะซื้อพร้อมกันค่ะเป็นโครงการในหมู่บ้านแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรามาซื้อเมื่อปีประมาณ56นะคะแล้วก็
ซื้อที่เปล่าเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยซื้อที่เปล่าเหรอใช่ตรงนี้ใช่ไหมตรงหลังที่เป็นที่ที่เท่าไหร่ฮะตรงนี้ประมาณเกือบประมาณ120ได้มั้งคะโอ้ยดูใหญ่มากเลยนะแต่ตอนนั้นเด็กนะคือแบบตัดใจซื้อเพราะเราไม่เคยเป็นเงี้ยก้อนใหญ่คือตั้งแต่เด็กจนโตอะค่ะตั้งแต่บ้านหลังแรกที่พี่ๆไปอะอันนั้นก็ซื้อเงินสดแล้วก็แบบไม่อยากมีไม่เราไม่รู้ว่าเราจะอ่ะถ้าพูดกันตรงๆเราไม่รู้ว่าจะดังได้ถึงแค่ไหนหรือแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบแบบอยากเป็นหนี้เพื่อที่เติมเต็มความสุขของตัวเองว่าเฮ้ยถ้า30ดาทำไหวอะทำไมดาไม่ทำตอนเนี้ยเออจริงดาจะไปทำตอนแบบแอะแล้วเหรอสิบก็ไม่ไหวแล้วจ้ะเออคือแบบดาก็เลยว่าถ้าดามีแรงทำตอนนี้ดาเป็นหนี้ตอนนี้ดาหมดก็อีก10ปียังไหวอยู่เลยสบายสบายไปบ้านได้มั้ยป่ะไปบ้านขอเดินเข้าบ้านคุณหน่อยมาค่ะมาค่ะมาค่ะหูดาตอนที่ดาฟิตเนสแบบว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นสระว่ายน้ำด้วยค่ะแล้วนี่มีเทรนเนอร์ไหมฮะก็มีเทรนเนอร์มาบ้านบ้างค่ะจากเมื่อก่อนเป็นสาวปาร์ตี้อ่ะจริงๆตอนนี้ก็ยังอยู่ยังตีอยู่แต่บาลานซ์ปีขึ้นมีสติในการบาลานซ์ตัวเองมากขึ้นไงผับยังเปิดอยู่ไหมผับก็เดี๋ยวบาร์บีคิวเพื่อนนักดนตรีมาก็บาร์บีคิวไปเลยปาร์ตี้ในนี้ละอยู่บ้านนะเรื่องสุขภาพเราไม่ต้องพูดเยอะเนาะรายการนี้เน้นกินกับเฮ้ยแต่ก้นเขาแน่นมากเลยอ่ะมันแข็งนะก้นแข็งมากเลยคุณผู้ชมจริงๆทำยังไงนะกี่ทีวันนึงอ่ะสมมติว่า20ครั้ง3เซต20ครั้ง3เซตคือสระว่ายน้ำมันไม่ได้ใหญ่หรอกค่ะแต่ว่าดารู้สึกว่าบ้านมีน้ำแล้วมันเย็นขึ้นมันก็แบบเป็นบ้านในฝันของดาเนาะเป็นบ้านในฝันจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเป็นหนี้แต่ถ้าเกิดมันเติมเต็มชีวิตตอนนี้ได้มันคอมพลีทอ่ะแล้วก็สังเกตว่าต้นไม้จะเยอะมากค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราไม่ได้อยู่ในเมืองไปเลยอ่ะเหมือนเรามาพักผ่อนนอกเมืองนี้มันดูเป็นส่วนตัวตรงนั้นก็นะแบบเพื่อนมานั่งปาร์ตี้ได้กลางคืนก็แบบเอาขวาจุ่มๆตอนนี้อยู่เป็นกี่คนดาบ้านนี้ตอนนี้จริงๆอ่ะมีดาคนเดียวแล้วก็คุณยายมาเที่ยวบ้างก็คือบ้านหลังเก่าที่เราเคยไปตอนนั้นก็ให้พ่อให้แม่ให้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาเกษียณครูกับตำรวจเกษียณปุ๊บก็ต้องพักผ่อนแล้วคือเขาก็รีโนเวทบ้านนั้นใช่วันนี้จะจัดปาร์ตี้ไหมมีปาร์ตี้นะคะอยู่กันนะคะถ้าอยู่ไหววันนี้เดี๋ยวไหนๆเขาจะจัดปาร์ตี้แล้วพวกคุณไปทำกับข้าวมาแจมกับเขาใช่เมนูของคุณคือกระดูกหมูทอดกระเทียมพริกไทยจะรออยู่นี่จบปาร์ตี้นะมานี่เลยคุณโอมาช่วยกันทำคุณโอหยิบอะไรหยิบกระดูกหมูที่หมักไว้แล้วในตู้เย็น okay. ให้หน่อยเดี๋ยวตั้งกระทะไว้เลยเดี๋ยวพอร้อนจะได้ทอดเลยทำยากไหมอาร์ตไม่ยากคือง่ายมากหมูเนี่ยเราหมักกระทะไว้แล้วใช้แค่1ช้อนโต๊ะในส่วนผสมของผงปรุงรสเนี่ยเขามีกระเทียมพริกไทยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณโอชอบความเผ็ดร้อนของกระเทียมพริกไทยโอก็จะใส่เพิ่มมาก็ได้โอเคทอดเลย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 เสร็จแล้วหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยมากเลยหน้าตาน่ากินจริงๆเลยนะครับคุณอาร์ตทำอาหารกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะเดินไปชมบ้านกันแบบเต็มๆและช่วงสุดท้ายเราจะมีปาร์ตี้ริมสระกันด้วยว่าแต่ใครจะมาร่วมปาร์ตี้ต้องติดตามกันนะครับลา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 การยุ่งมากนะเนี่ยให้ยายเดินละหมื่นนะลองทำอะไรนะเดินละหมื่นเดินละหมื่นโอ้ยเราเป็นคนดำใช่ไหมจินตลา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 เป็นไอ้สามคนตลกไอ้ต้องทำภาพเหมือนแจ็คหลวงอะเหมือนแจ็คเสียบแล้วมันว่ากันว่าของหวานช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีมนุษย์เราถึงขาดความหวานไม่ได้แต่จะกินของหวานทั้งทีก็ต้องกินที่รสชาติอร่อยไม่ธรรมดาครับแน่นอนว่าร้านเค้กที่อร่อยครองใจนักชิมอย่างพี่อิงเนี่ยก็ต้องมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นดีถึงจะได้ชื่อว่าเป็นความอร่อยมาตรฐานเชลชวนชิมครับตีท้ายครัวตีท้ายความอร่อยวันนี้นะครับผมเราจะนำท่านผู้ชมมาเติมน้ำตาลหรือว่าความหวานเข้าร่างกันนิดหนึ่งกับร้านเค้กน่ารักๆในย่านสุขุมวิทครับ Truly Scrumptious ครับเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเอาล่ะพี่เค้กมาเต็มขนาดนี้นี่คือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมาที่ Truly Scrumptious พี่บอกผมว่าพลาดไม่ได้ใช่ครับนี่เริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้คือ Basque Burnt Cheesecake ใช่อะไรที่ขึ้นต้นว่า Burnt หรือไม่ไหม้เนี่ยครับ
คตรอร่อยหน้าเค้กนี่อย่างที่คริสบอกเลยมันจะเป็นสีน้ำตาลทองนี่ถูกตามหลักของชีสเค้กตามต้นตำรับแคว้นบาสของสเปนเลยแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาปรับเนื้อชีสเค้กให้มันเยิ้มๆหอมๆมันมีความเปรี้ยวเค็มหอมมันตามแบบฉบับที่คนไทยชอบเลยครับแล้วเป็นมนุษย์ที่แบบว่ากินชีสเค้กไม่ได้กินแล้วมันก็จะแบบเหมือนไปง่อยพี่มันจะแบบอันนี้ครับเขาเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ Black Bear Cake ก็คือเค้กช็อกโกแลตที่หนักหนักฉ่ำๆนะครับแล้วก็มีใส่ Black Bear หรือเบียร์ดำเข้าไปด้วยถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าเบียร์ดำก็จริงแต่ว่าตัวแอลกอฮอล์มันระเหยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะทิ้งท้ายไว้เพียงแค่ความอร่อยสำหรับวันธรรมดาเนี่ยเขาจะเพิ่มคอนยัก Black Bear Cake มาด้วยครับเบียร์กับสปิริตหรือว่าคอนยักนะที่แบบเขาเรียกว่าเบียร์กับเหล้าผสมกันมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับพอใส่คอนยักเข้าไปเนี่ยมันเพิ่มรสชาติเพิ่มความนุ่มนวลให้ครีมชีสเข้าไปอีกอ่ะผมอยากอยู่ร้านนี้ตลอดไปเลยได้ไหมตัวนี้เป็นเค้กที่ทำให้พี่รู้จักกับร้าน Truly Scrumptious ครั้งแรกเลยครับเพราะพี่ได้กินในวันเกิดพี่ช็อกโกแลตการ์นาช with Ovaltine and mascarpone filling with mixed berry ครับพูดง่ายๆนะครับมันคือเค้กช็อกโกแลตนะครับซึ่งก็คือเช็คเค้กหน้าช็อกโกแลตทั้งไส้จะมีโอวัลตินกับมาสคาโปเน่หอมมันนะครับก็โอวัลตินก็คือนมโอวัลตินแต่ว่าผสมกับมาสคาโปเน่ชีสซึ่งเป็นชีสแบบเบามาจะเคลือบด้วยช็อกโกแลตการ์นาชหนาๆเลยเห็นไหมแล้วยังมีเบอร์รี่ต่างๆอยู่ข้างบนด้วยเพิ่มความสดชื่นด้วยแล้วเราก็เวลากินต้องตัดออกไปทั้งอันเลยนะเราสาวน่าจะสนใจมากเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากเลยครับใช่ครับผมก็คือ naked raspberry chocolate cake with chocolate cream cheese ครับนะครับก็คือ raspberry ใช่ raspberry แล้วก็ตัวเค้กเนี่ยจะเป็น chocolate cake คือตัวนี้ chocolate buttermilk cake ได้มันไม่เหมือนธรรมดานะแล้วก็มี raspberry สดอยู่ข้างบนนะครับนี่สุดยอดอันนี้คือ time machine ของผมคือเป็นเนื้อเค้กรสชาติของเค้กที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กที่เมื่อก่อนเนี้ยคุณป้าทำให้กินสิ่งที่เราจะมานำเสนออีกอย่างนึงในวันนี้ไฮไลท์มันคือช็อกโกแลตตัวใหม่เค้กตัวใหม่ซึ่งพี่ยังไม่เคยชิมเลยวันนี้เขามาให้เราทดลองด้วยช็อกโกฟานตัวนี้นะครับความยากตอนแรกเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันต้องใส่เค้กช็อกโกแลตกับไอ้ตัววานิลาฟลานหรือคัสตาร์ดเนี่ยนะใส่ในพิมพ์เดียวกันแล้วเอาไปอบมันถึงจะติดกันได้แล้วยังไม่พอนะข้างบนเนี่ยจะมีซอสคาราเมลเรียกว่าคาเฮต้าคาเฮต้าของเม็กซิกันหรือเม็กซิโกครับคือต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นความหอมที่พอมันกินกับเจ้าตัวฟลานตัวคัสตาร์ดแล้วเนี่ยมันเข้ากันแบบสุดยอดเลยจะบอกว่ามาร้านเค้กเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แค่มีเค้กอย่างเดียวเพราะว่าของข้าวก็มีนะครับเริ่มกันด้วยนี่เลยครับคีชครับเมนูนี้ดังเหมือนกันครับเพราะคีชเนี่ยมันจะมีผักโขมมีเห็ดมีเบคอนมีหัวหอมแล้วก็เชดดาร์ชีสมอสซาเรลล่าชีสมีด้วยใช่แล้วถ้าเกิดพวกร้านคีชจริงๆเนี่ยก็มีคีชที่แบบว่าหลายหน้ามากๆใช่แต่ว่าเนี่ยคือเอาความอร่อยของทุกเกือบทุกหน้าแล้วเนี่ยมาใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์นะครับต้องตัวนี้เลยไม่เหมือนใครมีโกเรงโทสตี้จะเป็นขนมปังโฮเกรนนะสอดไส้ด้วยเส้นหมี่โกเรงของสไตล์มาเลย์แล้วยังไม่พอนะมีแฮมแล้วมีไข่ดาวเยิ้มๆทำเดียวนี่มันมีครบทุกรสนะชอบมากของหวานแล้วของคาวแล้วเครื่องดื่มเครื่องดื่มครับอย่างของพี่นะมาทีไรพี่ต้องสั่งนี่เลยช็อกโกแลตดาร์กเนสครับมันหอมหวานมันมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตแต่ไม่หวานจนเกินไปด้วยส่วนของผมนี่ดาร์กโมคายิ่งถ้าเกิดคุณกินกับขนมที่คุณทานเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งชูให้ความฟุ้งของช็อกโกแลตมันจะยิ่งแบบขึ้นมาอีกพี่แล้วถ้าเกิดคนก็อยากจัดงานวันเกิดอะไรเงี้ยอ๋อถ้าจัดงานวันเกิดที่นี่เขาก็รับสั่งทำเค้กเป็นปอนๆนะครับที่พูดมาอย่างนี้นะไอตัวที่พี่ชอบมากตัวนั้นนะมีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานนะครับถ้าอร่อยจริงและได้มาตรฐานเชลชนชิมแล้วเนี่ยรับรองว่าดีแน่นอนครับอร่อยจริงๆครับช่วงย่องเบาเข้าบ้านบ้านคุณเลือกเฟอร์นิเจอร์เองทุกชิ้นจะทำทำไมก็เรียกว่าล็อบอินดัสเทรียลต่างจากออฟฟิศคุณโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่ะรับแขกแต่เราก็ยังคิดว่าถ้าแขกที่เป็นแบบว่านักดนตรีนักร้องอ่ะเราก็อยากแจมเปียโนอยากคืออันนี้เป็นแบบซีนในหนังอ่ะพี่ที่แบบว่าตอนเด็กเราดูหนังฝรั่งอ่ะแล้วมีซีนเนาะชีวิตคุณฮะแล้วห้องรับแขกมันแบบวูดสต็อกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ The Beatles นึกออกป่ะอยู่ในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยสม
มมุติเราเป็นนักดนตรีนักเล่นเรามีศิลปินมาร่วมแจมด้วยนั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูหูฉันอยากจะรู้ว่าดอกไม้นั้นยายจะรีวันโอ้ดอกไม้นั้นเป็นของฉันจะได้ไหมเธอนั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูหูนั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูหูเป็นมาลีวันโอ้น้องในนั้นเป็นของฉันจะได้ไหมเธอนี่คือรู้เลยว่าเลือดศิลปินเนี่ยได้มาจากคุณยายคือคุณยายเนี่ยพยายามส่งเสริมข้าวโอ้ยตั้งแต่เด็กๆเลยคุณยายเป็นคนส่งเสริมให้เขาเป็นนักร้องค่ะต้องบอกก่อนว่าตาทวดเขาเป็นลิเกตาทวดคือดาไม่เคยเจอตาทวดเสียก่อนใช่แล้วยาเขารู้สึกว่าถ้าใครในครอบครัวเนี่ยรักบันเทิงอ่ะเขาเต็มที่ใช่แสดงว่านี่คือมีสายเลือดศิลปินตัดพวดแล้วก็มาดาเลยค่ะในแฟมิลี่เนี่ยไม่มีใครแบบอุ้ยแต่คุณยายดูโจ๊ะโจ๊ะเนาะอายุเท่าไหร่แล้วเธอ82เอ๊ะเราแสดงคุณยายเลี้ยงดามาด้วยเลี้ยงเกิดก็คือถ้าเกิดพ่อแม่เขาเป็นราชการเนี่ยคือสุดท้ายหลังๆก็จะอยู่กับย่ายายเนาะเออประมาณสมัยก่อนเขาจะออกไปร้องเพลงข้างนอกคุณยายช่วยยังไงบ้างอ๋อก็แบบบางทีไม่มีตังค์อายายให้ไปก็เพให้ตังค์ล้านเท่าไหร่ยายให้เท่าไหร่ยายให้เท่าไหร่50 200 200อย่ามา50 200มาให้50บาทไปยายให้200โอ้แสดงว่าเป็นเจดันจริงๆเจดันเจดันเขาชอบอะไรที่มันเป็นแบบสนุกสนานบันเทิงก็คือคุณยายก็ได้สนับสนุนให้หลานเป็นดาราเป็นนักร้องไปนั่งที่โซฟาไหมโซฟาไปคุณยายไปนั่งด้วยกันนะหนุ่มต้องเดินช้าๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรผมเส้นใหญ่นะไม่เป็นไรค่อยเดินเพราะว่าคุณยายนี่เป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆใช่ไหมดาเขาจะบ่นตลอดว่ารีบแก่ทำไมเนี่ยรีบแก่ทำไมเขาอยากแบบไปทัวร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงหรออยากไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยชอบยายดาซื้ออะไรให้บ้างกตัญญูมากนะเนี่ยให้ยายเดินละหมื่นนะลองคิดอะไรนะให้ยายเดินละหมื่นโอ้เดินละหมื่นใช่ใช่ใช่บ้านหลังบ้านบ้านซื้อให้ไหมบ้านก็ซื้อให้ค่ะสวนผักค่ะตึกซื้อไหมตึกก็บางกล้วยอีกกี่ชั้นยาว20เมตรค่ะนี่ใช่ไหมนะได้คืนมาหมดแล้วเนาะยายเนาะยายจะไปไหนเขาหมดเออดะก็จริงก็โกหกเขาไหมเก่งไหมหลานเก่งไหมเก่งมากคุณยายร้องเพลงของดาได้มั้งไหมอ่ะน้ำอะไรเอาน้ำเต็มแก้วเลยน้ำเต็มแก้วเห็นไหมล่ะเคยไปดูดาเล่นคอนเสิร์ตไหมยายโอ้ชอบจังหัวหินก็ไปเขาใหญ่ก็ไปไปเชียงหน้าคือเราจะใช้เวลาตอนที่เราทัวร์แล้วมีที่พักสำหรับคนสูงอายุได้อะเราจะติดเขาไปด้วยพอเรารู้สึกว่าเราได้ดูแลเขากับทำงานด้วยกันไปพร้อมกันไปเชียงเออแม่กับยายนิดาสนิททั้งคู่เลยมั้ยคุณแม่จะสนิทช่วงประถมเราเรียนแล้วคุณแม่เป็นครูในโรงเรียนนั่นแหละแล้วเราเป็นลูกครูผมต้องเรียบร้อยมากแน่เลยโดนกดดันเป็นลูกครูพอหลุดมาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยยายชอบให้ท้ายตลอดแต่ยายชอบจะพาไปแต่งหน้ารำพาไปอะไรพวกกิจกรรมโรงเรียนบางทีทำบุญข้าวสาแห่เทียนยายก็ไปแต่งหน้าให้แต่งหน้าให้ด้วยแล้ววันหลังยายแต่งหน้าให้มดดำเลยสิได้ไหมอ่ะตอนมดดำเขานอนอ่ะตอนเขานอนไปก่อนแค่นอนแค่แต่งหรอนอนทิ้งมือหรอนอนทิ้งมือยายปีใหม่เอ่ยเทศกาลต่างๆเขาให้อะไรยายบ้างโอ้ยทองก็ให้ทองก็ให้อันนี้ก็ให้เงินก็ให้ด้วยค่ะทุกเดือนเลยทุกเดือนเดือนเท่าไหร่นะพูดถึงนี่ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วยายอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญโอ้ตื่นอยากได้อะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์เออให้หลานเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ปีนี้ดูว่าจะเป็นอะไรช่วงเวลาพิเศษแบบนี้เรามีสิ่งดีๆมามอบให้กันนี่ครับเป็นกิฟต์เซตนะฮะสกอตรังนกแท้รอยัลโกนะครับวันนี้เนี่ยนำมามอบให้กับคุณดาแล้วก็คุณยายด้วยนะครับสกอตมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับทั้งกระเช้าแล้วก็กิฟต์เซตแบบนี้นี่เอาไปเลยฮะคุณนายครับนี่นะครับยินดีครับยินดีครับเปิดปุ๊บมาสุดแล้วรับรองถูกใจทั้งคนให้และคนรับแน่นอนค่ะยายปีใหม่นี้นะครับสร้างความทรงจำดีๆด้วยสกอตให้กับคนพิเศษของคุณนะครับอวยพรให้ลูกหลานสาวคนนี้หน่อยไหมปีใหม่แล้วปรองชีวิตที่คิดได้อย่ามีมารไปจนขรุนใจขอเทพไทยจงเห็นเป็นพยาน
อย่าช้านักสิ่งในรักขอให้สมรมหมายขอให้เจอพระทุกชาติอย่าคาดคายขอจะได้ตายกลางอายุในจุบันเกิดชาตินี้ชาติใดขอได้ตัดขออย่าขาดทรัพย์สินทุกสิ่งสรรสิ่งในบาปอย่าทุกอันสิ่งนั้นอย่าได้พบประสบเลยขอให้พบตะบวงแก้วขอยแก้วยายลบตัวลายยายมันมีอีกยาวไหมยายนี่ไม่จบนี่บทสั้นนะคะนี่บทสั้นบทยาวมาเอาไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้คือเวลาพูดวันพอพูดวันพอนี้จริงๆคืออันนี้คือเป็นแบบเทศกาลเลยแต่ถ้าเกิดว่าดาเดินทางไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอะไรนะวันศุกร์นี้นะอะไรนะโอ้วันตุกยันไม่กลางอันดีวิชัยไม่ละสีสวัสดีละโพนโมจายยะไปมีโชคมีลาบไปรอบปลอดภัยนะคะตายแล้วมีค่าเป่าหัวผมไหนเป่าไหนบ้างเป่าเนี่ยเป่าหัวผมเมื่อกี้มีขาดลงไปอ่ะด้วยค่ะเฮ้ยใหม่ละถ้างั้นขอบคุณคุณยายขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะคุณยายมากๆค่ะให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวไปดูบนห้องนอนดูบนห้องนอนนิดนึงยายขอบคุณนะครับยายครับนี่นี่ยอมขอไม่นี่เจอแล้วนี่สมมติใครทำอะไรใครทำอะไรแพลวตบเลยป่ะตบเลยป่ะจริงเหรอลูกหลานทุกคนนั่นแหละนี่ต่อยเลยมาเลยอ่ะเขามีปาร์ตี้เขาร้องเพลงกันนะปีท้ายครัวก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบล้อมสระอุ้ยสวยนะดูโล่งๆแบบไม่ลกแบบโล่งสไตล์ดาคือบ้านหลังแรกก็จะทำให้เจ้าของบ้านทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราห้ามใจร้อนอีกแล้วในการแต่งบ้านจริงเพราะบางชิ้นอ่ะมันไม่เข้ากับบ้านแล้วเราซื้อมาก่อนอ่ะจริงแต่บ้านหลังเนี้ยเราก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยนะค่อยๆไปค่อยๆไปเอาที่ชอบจริงๆพี่หมอช้างก็แอบมาแบบมาดูให้ด้วยใช่ๆมีแบบมาแบบตรงนี้นะวางพระตรงนี้นะตรงไหนอะไรก็ดีแล้ววางออกหน้าบ้านใช่ใช่อันนี้เป็นทิศตะวันออกต้องเห็นสีเขียวอ่ะมันสดชื่นพอยเอาชุดนี้ดีกว่าเสียงอะไรเสียงในห้องอ่ะเอาชุดนี้ดีกว่าแฮปปี้แจ็คเก็ตหนังไหนมาเอาชุดนี้เลยนี่ดูดิมีแจ็คเก็ตมีแจ็คเก็ตหนังแบบ20ตัวพวกแกขอต้อนรับบ้านของคุณด้วยนะคะพี่เดี๋ยวก่อนขอพี่ก่อนออกไปก่อนอ่ะเคยดูภาพยนตร์เรื่องสมรสแบบดีป่ะไม่คือพี่มีกระโปรงตัวนี้แต่ว่ามันสั้นเท่านี้ลูกแปลงมาเราเป็นแฟนคลับเลยก่อนเล่นแต่เขาก็เสมอเขาเสียงดีนะแต่ละคนที่คุณจะลองคุณภาพหมดเลยต้อนรับลูกหลานดาบอกว่าดาเคยอาบน้ำให้กับทุกคนมาแล้วอาบน้ำคืออาบบอกว่าสนิทกันจนเหมือนว่าอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำให้เกือบทุกคนมาแล้วในกลุ่มแล้วที่แว่นเนี่ยคือจะต้องถกออกมาให้มันเห็นว่าไม่อาบน้ำทำไมต้องไปอาบน้ำให้กันน่ะก็สนิทกันนะคะไม่ได้อยากให้มันอาบน้ำเลยพี่แล้วทำไมแมวกินดื่มน้ำเด็กหวยเยอะไปหน่อยแมวเข้าสิงมีหลายคดีมากเพราะฉะนั้นค่ะเป็นอันที่เล่าได้กับเราไม่ได้พูดแค่นี้อะไรบังตาอยู่นิดนึงป่ะนี่คือชุดอะไรวะแมวถอดอาบน้ำอันนี้ผ้ากาวเหรอเหมือนชุดกราวหมอมีทั้งมีทั้งที่แบบยังใช้อยู่แล้วก็แบบนะก็ไม่ได้แจ็คเก็ตยีนเยอะมากแจ็คเก็ตหนังแจ็คเก็ตหนังเยอะมากสัญลักษณ์ของยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังละกันอ่ะวันนี้เราเล่นธีมหนังละกันเฮ้ยพี่มดจันทร์อันนี้ให้แกตั้งหน้าแล้วมีหลายหนังนี่นี่เหมาะกับโอ้ยอมถอดไปนี่เจอแล้วนี่อันนี้เหรอของยายของยายครับแม่บ้านเขาก็พันไว้ก่อนไงพี่ขอสิบอกวางที่ไหล่อย่าให้จริงๆอ่ะเพื่อนรู้เพื่อนจะรู้ว่าวินไหลที่ใหญ่ไปอ่ะทำไมคะก็ไม่เกงใส่ไปเที่ยวไงตายแล้วใส่ไปเที่ยวชอบใส่สั้นๆค่ะเนี่ยไปเที่ยวไม่ต้องใส่ออกใส่กับเสื้อยาวๆเหรอดาไม่ก็ใส่ตัวเดียวเลยไปเที่ยวแค่คืบเท่านั้นนะดา
ใส่ได้จ้ะคุณจริงเหรออันนี้ไว้แล้วกางเกงในมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยใส่กับตัวนี้ไงไม่ได้ใส่ไงพี่โอ๋บ้าแต่เอาอย่างเดียวมันเป็นธีมฮาโลวีนไงลักษณะการคงอยู่เออแต่หนังเขาได้อยู่นะไม่ได้นะส่วนใหญ่เสื้อผ้าใครทำไม่ได้บางทีดาก็ทำเองก็มีสไตลิสต์ด้วยแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่เขาแนะนำช็อปเสื้อหรือตัดเย็บที่แบบเฮ้ยคนนี้ตัดสวยคนนี้ปักดีอะไรอย่างเงี้ยค้างบ้านแพลเอาเสื้อแพลมาใส่บ้างอะไรประมาณเนี้ยกระเป๋าแพลอยู่นี่อยู่นี่โทษเอาเสื้อผ้ามาคืนเดี๋ยวนี้ไม่อ่ะเอาคืนก่อนนะอันนี้หอยแพลหาอยู่ว่าอยู่ไหนจริงเหรอมีวันหนึ่งนั้นก็มาที่บ้านหนูจะมานอนหนูก็แบบกระเป๋าหายไปไหนวะแจนผู้จัดการเรากระเป๋าซิลีนกูไปไหนวะอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือไอ้ด่ามันเอาไปใส่ผักกลับบ้านมาใส่ผักเอากระเป๋าซิลีนแล้วใส่ผักกลับบ้านแล้วมันเอาของทุกอย่างของแพนที่อยู่ในกระเป๋าซิลีนอ่ะเอาออกไปใส่ถุงอีเกียผักอะไรอ่ะผักที่ก็กระเป๋าซิลีนมันเป็นกระเป๋ากระสอบที่ดูเหนียวดีไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าก่อนที่จะไปนั่งคุยกันต่อคุณอาร์ตมีอะไรมามอบให้เขาครับมีของมามอบให้ครับเป็นธรรมเนียมของรายการเรามอบให้ดาครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะให้น้องไปบ้านมาฝากทีมงานไว้ก่อนแล้ว3คนมาสนิทกันได้ยังไงสี่ได้ค่ายเดียวกันเริ่มจากค่ายก่อนไปฟังเพลงไปดื่มไปแบบไปปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแล้วก็จริงๆอ่ะเราอ่ะชอบอะไรคล้ายๆกันเสื้อผ้าเซคเกิลแฮนด์ส่งกันให้ดูนู่นนี่นั่นแล้วในนั้นมันจะมีคุณโรสค่ะแล้วก็มีคุณแพทริคเคลียร์แล้วก็มีคุณซินที่บอกแล้วก็มีพีทพลด้วยกันอยากเราอยากให้เพื่อนที่เป็นนักร้องมาอยู่ด้วยกันเพราะเรารู้สึกว่าคอมมูนิตี้นี้มันน่ารักมากแล้วแพลก็อยู่มานานก็เจอทุกคนมาแล้วเรารู้สึกว่าคอมมูนิตี้ของนักร้องมันก็น่ารักมากแล้วก็เราเองก็แบบมันไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่โตแต่มันอยู่มานานด้วยกันดนตรีมันพาแต่คนดีๆเข้ามาดาเห็นเป็นผู้หญิงสตรองอย่างนี้จริงๆแล้วตัวตนของไอ้ดาเป็นคนยังไงเป็นคนสตรองแล้วค่ะแต่ว่าจะแบบไม่ค่อยพูดในความรู้สึกของแม่ไม่ลงดีเทลคือไม่ได้เล่าเรื่องเมนจะเป็นเล่าว่าเฮ้ยว่างแล้วนะไปไหนดีอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้ามันมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยากคุยชอบมากเลยเพื่อนสดพร้อมกันนะโอ้โหสดพร้อมกันหมดเลยดีใจดีใจพร้อมเลยรู้ป่ะพี่หนูราศีมันใกล้กันเฮ้ยโอ้โหเพิ่งจะเขาบอกว่าคุณดาชอบเรียนแบบศิลปินอะไรอ่ะเฉพาะเพื่อนๆจริงจริงเป็นแพลสิเฮ้ยมึงเนี่ยคือแบบว่ากูแบบมีเรื่องจะบอกไว้คือแบบเนี่ยพี่ละพี่รู้เนี่ยเขาเรียกว่ามาเย็นๆก่อนเอาท่านั่งได้นะเนี่ยรู้เขาจะแบบจ้าดีคือจะแค่นี้ถ้าแบบแต่โอ้โหพี่รู้มา2ประโยคอ่ะเคลียร์เลยนะเห็นอย่างเงี้ยพี่สมมติใครทำอะไรใครทำอะไรแพลวไปตบเลยป่ะตบไปเลยป่ะจริงเหรอลุลามเป็นคนนั้นเลยหนูไม่ตบหนูต่อยอะไรอย่างเงี้ยจะแบบหนูจะพูดคำหยาบเพราะว่าหนูคุณผู้ชมคะผู้ชมลองคิดดูนะคะอันนี้รายการคุณผู้ชมค่ะรายการนี้เซ็นเซอร์ได้ใช่ไหมพี่ใช่โอ้คราวนี้หนูไปออกรายการนึงกับป๊อปเนี่ยเป็นพี่ป๊อปให้เออแล้วเหมือนว่าเขาส่งบทมาแล้วอ่ะหนูก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูพูดคำว่าจริงแล้วเนี่ยครั้งที่สองแล้วตอนเนี้ยไม่แต่หนูพูดแบบหัวเราะแล้วคือแบบจากนั้นนะคือยาวเลยงานเยอะมากพี่มดดำปังถ้าหนูดำเป็นพี่มดดำใช่ไหมเออนี่แบบพี่มดดำมึงเนี่ยเร็วๆเลยไปนี่คุณนี่เจ็บคอเลยอะแต่อยากเห็นแบบของคุณเป๊กคุณโชว์มาเป๊กมาเป๊กจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยจริงๆพูดไม่ชัดเลยพูดเลยนะอะไรนะพูดไหนเนาะมีความสุขมากที่สุดเองเกาหลีจินตลาเป็นสิ่งไอ้สองคนต้องทำเป็นสิ่งไอ้กินต้องทำฮักที่เคยต่ออ้อมเคยต่อคิดพอและทำวอลลุ่มมันเป็นอะไรวะเหมือนแจ็คหลวมอ่ะแจ็คเสียบแล้วมันหลวมอ่ะแล้วมันก็แบบพี่แล้วพวกหนูอ่ะไม่ได้มา
ายนอกกลุ่มเลยนะแค่เมาในกลุ่มก็จะบ้าตายแล้วเนี่ยสนุกมากเลยไปปาร์ตี้เลยมั้ยไปปาร์ตี้กินข้าวกันไปไปตรงนู้นเตรียมเต็มไปหมดเลยมีบาร์บีคิวบาร์บีคิวกันไปดูหน่อยไปไปไปมีฉากไป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 ตรงนี้น่าจะได้ใช้งานบ่อยใช่ไหมบ่อยหิวจริงใช่ไหมแถวหิวใช่ไหมชิมอันนี้ด้วยอันนี้คือใช่กระดูกที่โครงหมูทอดอันนี้เพิ่งย่างเลยเริ่มเลื่อมเลยรับทอดก็พูดไปเลยรับรองว่าจะหอมกระเทียมพริกไทยใช่ครับอร่อยใครทำนะฮะพี่ทำเองน้องทำเองผมอร่อยมากดีมากอะไรครับอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกกินอะไรกันนิดหน่อยเมื่อกี้อิ่มแล้วเนาะจริงเนี่ยแน่นเลยนะโอ้ยแน่นอะไรนี่ยังได้เรื่อยๆเลยนะพวกคุณน่ะไม่รู้อะไรผมจะบอกว่ากินมื้อหนักๆแบบนี้นะคือเหมาะกับการกินนมเปรี้ยวช่วยย่อยได้ดีมากๆอ๋อใช่นี่นี่ไงผมจะบอกว่าเหมาะกับโอมากตรงที่ไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลแลคโตสดีใช่เหมาะกับมื้อหนักๆแบบนี้ yes. ช่วยย่อยนะแต่นี่กินหมดเลยนะเนี่ยกินหมดเลยจริงๆมันดีมากผมยังกินอันนี้อยู่โอเคถ้างั้นเราไปร่วมปาร์ตี้เขาต่อกันไหมปาเชิญๆๆๆไปอุ้ยมีคิวอร่อยด้วยเขามีปาร์ตี้เขาร้องเพลงกันนะมาค่ะเชิญค่ะโอเคปุ๊บเป็นตู้ชลาหน้ารถไม่เอาวันนี้ขอบคุณก่อนขอบคุณกินอะไรได้บ้างของคุณดามชื่อวงไหมสับปะรดธรรมดาขอบคุณครับจิ้มกับแป้งหมูนี่ธรรมดาชีพก็ลองแป้งแขกรับเชิญพิเศษน้องลูลาครับครับขอบคุณครับด้วยวันนี้สาวลูกมาด้วยที่สำคัญขอบคุณเจ้าของบ้านคุณดาดมินขอบคุณครับยายด้วยขอบคุณยายด้วยดาดีเอ็นเอจะไปด้วยกันด้วยเสียงเพลงหรือว่าจะเสียงเพลงเสียงเพลงอยากให้สามสาวร้องเพลงร่วมกันหน่อยได้ไหมฮะอยากฟังมากเลยได้อะไรนะเพลงอะไรนะตีได้ครัวง่ายอ่ะคนละเพลงตีท้ายครัวสวัสดีพี่จินด้วยครับพี่จินนะอีกท้ายครูดาบันดอนสวัสดีครับสวัสดีพี่มาทีท้ายครูแล้วดาบันดอนตีท้ายครูใครวะสวัสดีจันแม่ครับสวัสดีค่ะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์